ก็ยังปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะสำหรับตัวของ AOT แล้วก็ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นได้ดีทีเดียวนะครับแต่ยังมีโอกาสปรับประมาณการขึ้นได้อีกด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าตัวเลขออกมาดีทีเดียวพอเปิดเมืองเปิดประเทศปุ๊บเนี่ยนะครับคนต่างชาติเข้ามาค่อนข้างเยอะนั้นพันหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลที่มีเคยมีรายได้จากผู้ป่วยต่างชาติในสัดส่วนที่สูงเนี่ยนะครับก็จะได้ประโยชน์ไปด้วยเช่นกันหุ้นเด่นจากทางหลักทรัพย์เอเชียเวลโดยคุณเอกคุณเบญจพลสุดวณิชนะครับเพราะว่าคำถามจาก FC คุณเอกรออยู่นะนะครับมาดู2หุ้นเด่นจากหลักทรัพย์เอเชียเวลใช้เกณฑ์ไหนใช้ธีมไหนเลือก2หุ้นเด่นมาฝากเราในวันนี้ครับคุณเอกครับครับก็อย่างที่ย้ำในช่วงต้นรายการนะครับมีปัจจัยบวกเฉพาะตัวนะครับแนวโน้มผลประกอบการในช่วงที่เหลือของปีมีโอกาสฟื้นตัวขึ้นมานะครับก็เป็นปัจจัยหลักที่เราใช้เลือกหุ้น2ตัวนี้มานะครับสำหรับมาฝากแฟนรายการของคุณยุทธนาครับครับตัวแรกเป็นใครครับคุณเอกครับครับไม่ใช่ใครอื่นนะครับ AOT นะครับก็เชียร์หลายครั้งแล้วนะครับแต่ก็ยังปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะสำหรับตัวของ AOT แล้วก็ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นได้ดีทีเดียวนะครับยิ่งสแตทล่าสุดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ passengerนะครับที่ออกมานะครับเป็นจำนวนผู้โดยสารจากต่างประเทศที่เข้ามาเนี่ยนะครับยิ่งเป็นการตอกย้ำเลยว่า AOT เนี่ยยังมีอัพไซด์มากกว่านี้อีกค่อนข้างเยอะนะครับป้ายแรกราคาหุ้นยังไม่ถึงนะป้ายแรกแต่ยังมีโอกาสปรับประมาณการขึ้นได้อีกด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าตัวเลขออกมาดีทีเดียวนะครับตัวเลขที่ทางการท่องเที่ยวเนี่ยมีการรายงานออกมานะครับ5เดือนแรกของปีนี้นะครับ 1,330,000 คนนะครับจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับพอไปดูเอ๊ะพฤษภาเท่าไหร่นะครับก็หักตัวเลข4เดือนออกไปตัวเลข4เดือนเนี่ยประมาณสักเกือบ 800,000 นะครับ 800,000 800,000 หักล้าน3นะครับก็เหลือประมาณสัก 500,000 ประมาณนั้นนะครับก็ถือว่าขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับในช่วงของเดือนพฤษภาคมตัวเลขประมาณนี้นะครับเพราะนั้นทำให้จำนวนสมมติฐานจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยถ้าใครประเมินเอาไว้สัก 5-6 ล้านคนเนี่ยอันเนี้ยผมว่ามีอัพไซด์ละซึ่งเราตอนแรกเราก็ประเมินจำนวนนักท่องเที่ยวประมาณนั้นนะครับ5-6 ล้านคนต่อปีเพราะนั้นถ้าโตแบบเนี้ยนะครับเราคาดหมายกันว่าในช่วงที่เหลือของปีนะครับอีก7เดือนที่เหลือเนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยได้ประมาณสักเดือนละ 5-7 แสนคนเนี่ยนะครับตัวเลข6ล้านเนี่ยยังไง achieve แน่นอนนะครับก็มีโอกาสที่จะปรับเป้าขึ้นนะครับตัวเลขในส่วนของสถิติพวกนี้นะครับน่าจะบ่งบอกถึงตัวของแนวโน้มรายได้ได้เป็นอย่างดีนะครับตอนแรกเราเปิดประเทศไทยเราเที่ยวกันเองนะครับ AOT เนี่ยเก็บค่าธรรมเนียมผู้โดยสารเนี่ยนะครับถ้าในประเทศเนี่ยเก็บ100เดียวนะครับแต่ถ้าต่างชาติเนี่ยเก็บ700นะครับก็ถือว่าเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะถ้าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะตรงนี้ยิ่งเป็นตัวคูณที่ดีเลยทำให้รายได้เนี่ยปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมองไปอีกสเต็ปนึงปีหน้านะครับพวกที่เป็นส่วนลดที่ AOT ให้การช่วยเหลือนะครับในส่วนของธุรกิจสายการบินนะครับก็จะเริ่มหมดนะครับในช่วงของมีนาคมปี2566ตรงนี้ก็จะทำให้กลับมารับรู้รายได้เต็มหน่วยขึ้นนะครับสำหรับตัวของ AOT นะครับปีนี้ passenger เราคงไว้ก่อน6ล้านคนนะครับปีหน้าเพิ่มขึ้นเป็น20ล้านคนนั้นผลประกอบการเนี่ยนะครับปีนี้อาจจะเห็นกับทุนนะแต่ปีหน้าจะพิ่มเป็นกำไรมาสัก13,000นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้น่าสนใจแนะนำซื้อครับให้ราคาเป้าหมายไว้ที่75บาทครับแนะนำซื้อครับเป้าพื้นฐานปลายปี75บาทนี่คือหุ้นเด่นตัวแรกนะครับ AOT ท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนนะครับไปปิดท้ายกันที่หุ้นเด่นตัวที่2ตัวสุดท้ายครับคุณเอกครับครับเราเลือกมาเป็นหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลนะครับก็คือตัวของ BDMS นะครับก็ปัจจัยบวกมีอยู่แล้วนะครับก็คล้ายๆกับ AOT เลยนะครับพอเปิดเมืองเปิดประเทศปุ๊บเนี่ยนะครับคนต่างชาติเข้ามาค่อนข้างเยอะนั้นพันหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลที่มีเคยมีรายได้จากผู้ป่วยต่างชาติในสัดส่วนที่สูงเนี่ยนะครับก็จะได้ประโยชน์ไปด้วยเช่นกันนะครับล่าสุดนะครับทางภาครัฐเองก็มีการอนุมัติในหลักการที่จะให้วีซ่า30วันสำหรับคนซาอุดิอาระเบียเข้ามาในประเทศเราได้นะครับเดิมทีเนี่ยนะครับให้15วันเสีย 2,000 นะตอนนี้ให้30วันเข้ามาฟรีได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นน่าจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามาได้ค่อนข้างเยอะนะครับ4เดือนแรกของปีนี้นะครับจำนวนนักท่องเที่ยวจากทางซาอุดิอาระเบียเนี่ยเข้ามาในไทยเนี่ยประมาณสัก 4,000 กว่าคนนะครับก็ถือว่าขึ้นมาค่อนข้างเยอะเพราะว่า4เดือนแรกของปีที่แล้วเนี่ยเข้ามา12คนเองนะครับก็ถือว่าตัวเลขเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างมากนะครับเพราะนั้นจากนี้ไปน่าจะเห็นจำนวนนักท่องเที่ยวจากซาอุดิอาระเบียเข้ามาค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะหลังหมดเทศกาลรอมฎอนนะครับซึ่งเทศกาลรอมฎอนเนี่ยก็หมดไปตั้งแต่วันที่20เมษายนเพราะนั้นตัวเลขที่จะอัปเดตในช่วงของเดือนพฤษภาคมน่าจะเห็นตัวเลขตัวนี้เพิ่มขึ้นมาอย่างนี้สำคัญนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นผลบวกต่อทาง BDMS
นะครับผลประกอบการในช่วงไตรมาส2 year on year นะยังโตอยู่นะครับแต่ Q on Q อาจจะโดนเรื่องของ seasonal effect บ้างนะครับเพราะนั้นผลประกอบการยังดูแข็งแกร่งช่วงครึ่งหลังยังไงก็ได้ประโยชน์ในเรื่องของการเปิดเมืองอยู่ละเนี่ยอันนี้ผมว่าเป็นภาพที่ทุกคนเข้าใจนะครับระยะยาวเรื่องของประเด็นการลงทุนที่เขาไปเช่าที่มานะครับ2แปลงนะครับที่ถนนสารสินกับถนนหลังสวนนะครับตอนนี้ทำตัวของ Wellness Center ตรงเนี้ยโปรเจกต์เนี้ยระยะยาวนะแต่ผมมองค่อนข้างเป็นบวกเพราะจริงสอดคล้องกับแผนในประเทศเลยนะครับเรื่องของการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์แล้วก็เป็นการแค่ที่เอาไว้สุขภาพนะครับสำหรับตัวของ BDMS นะครับเงินลงทุนไม่ใช่ปัญหานะครับเพราะว่าหนี้เขาต่ำนะครับยังสามารถเลทเซตมาได้ค่อนข้างเยอะนะครับก็ประเด็นนี้แหละครับคุณเอกที่ทำให้ราคาย่อลงมานะคุณเอกนะประเด็นเนี้ยโครงการ Wellness Center เนี่ยนะที่จะต้องใช้เงินลงทุนจำนวนไม่น้อยแต่ว่าทยอยลงทุนแล้วก็เทียบหนี้สินอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของโรงพยาบาลกรุงเทพก็ค่อนข้างต่ำนะโบกหลายโบกก็บอกยังชอบอยู่นะแต่ราคาก็ย่อลงมานะย่อลงมาคุณเอกมีต่อไหมสำหรับ BDMS ครับฟังดูคุณเอกไม่กังวลกับโครงการที่จะไปลงใน Wellness แล้วใช้เงินเยอะๆใช่ไหมไม่กังวลใช่ไหมครับไม่ผมไม่ค่อยกังวล นะแล้วจริงๆแล้วส่วนใหญ่ราคาหุ้นมันก็ตอบรับประมาณอย่างนี้แหละนะครับดูอย่างราชบุรีดูอย่างหุ้นที่ต้องมีบิ๊กโปรเจกต์ลงขนาดใหญ่ๆเนี่ยนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วที่อาจจะแบบเป็นภาพคอนเซิร์นของนักลงทุนในระยะสั้นๆนะครับแต่ว่าตอนเรามองหุ้นระยะยาวๆฟันดาเมนทัลดีๆเนี่ยถ้าโปรเจกต์หนึ่งไม่ได้กระทบในส่วนของแคชโฟลว์ที่เกิดขึ้นในบริษัทระยะสั้นๆมากๆนะครับแล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่สามารถทยอยลงทุนได้ในระยะยาวฐานะการเงินของบริษัทแข็งแกร่งนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วดู net debt to EBITDA เนี่ยก็ 1.4 เท่าก็ยังถือว่าโหต่ำกว่าเกณฑ์ค่อนข้างเยอะมากเนี่ยนะครับผมว่าจริงยังน่าสนใจอยู่นะครับราคาหุ้นลงมาผมเป็นจังหวะที่ดีนะครับใกล้เคียงกับมุมมองของทางคุณยุทธนาที่บอกว่าพี่คุณยุทธนาใช้เส้นค่าเฉลี่ย89นะฮะ89วัน EMAของผม75สีเดียวกันสีม่วงแถวๆ25บาทแถวๆ25 25บาท25 25บาทถึง25บาท25ก็ยังเป็นจุดรับที่ค่อนข้างดีแล้วใน historical data ก็เห็นชัดเจนว่าลงมาแตะเส้นนี้นะครับราคาหุ้นมักจะเด้งอยู่เสมอนะครับก็ยังเชื่ออย่างนั้นอยู่นะครับก็ยังเป็นไปตามนั้นครับยังมีมองเป็นบวกอยู่แล้วก็โปรเจกต์นี้ผมมองว่าเป็น upside potential สำหรับ BDMS ในระยะยาวเราก็ยังไม่ได้รวมอยู่ในโปรเจกต์ยังไม่ได้รวมอยู่ในประมาณการของเรานะครับครับแนะนำซื้อ BDMS แล้วหลักทรัพย์ Achewell ให้เป้าพื้นฐานปลายปีเท่าไหร่ครับให้ไว้ที่29บาทครับเป้าพื้นฐานปลายปี BDMS หลักทรัพย์ Achewell ให้ไว้ที่29บาท29บาทนะครับหลักสูตรปิดทาง Facebook กลุ่มปิดออนไลน์ล่าสุด Money Plus 008ของเราครับทำไมหุ้นแบงค์ได้รอบจะกลับมาบูมครับโดยขวัญใจคนเดิมครับอาจารย์เอคุณธนเดชรังสีธนานนท์นะครับรอบสดรอบจริงวันเสาร์ที่11มิถุนายนสิทธิ์เก่าได้แต้มต่อสิทธิ์ใหม่ก็มีส่วนลดพิเศษด้วยนะโปร6เดือน6ครับสมัคร1บวกหนังสือลงทุน1เล่มสนใจติดต่อสอบถามทาง LINE ID พิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus M-O-N-E-Y-P-L-U-S Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับ